ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมขอชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าอนิเมะที่ผมเลือกมาในการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของผมเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราก็ไต่เข้าไปที่เนื้อหาในคลิปนี้เลยกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ผมกันแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์พิเศษที่จะจัดขึ้นทุก3เดือนประจำช่วงของเรานะครับผมนั่นคือ3อันดับอนิเมะที่ผมชอบที่สุดในแต่ละซีซั่นนั่นเองนะครับผมเย้ ในที่สุดเราก็มาถึงท้ายซีซั่นของซัมเมอร์2022แล้วเนาะก็ซีซั่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามีอนิเมะดีๆหลายเรื่องเลยแหละที่ผมนั่งดูอยู่นะครับผมแล้วแบบโอ้ก็ไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวนะตอนนี้ที่ผมดูนะครับผมแล้วก็การจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมจะไม่เอาอนิเมะที่มีภาคต่อมาจัดอันดับด้วยนะครับผมเพราะว่าอนิเมะที่มีภาคต่อทุกเรื่องเนี่ยมันดีนะครับผมมันควรค่ากับการดูอยู่แล้วเพราะว่ามันมีภาคต่อไงถ้ามันมีภาคต่อแสดงว่ามันเรื่องนั้นอ่ะมันดังนะครับผมมันเลยมีภาคต่อเนาะเราก็จะไม่เอามาจัดในอันดับนะครับผมไม่งั้นมันจะซ้ำซากจำเจเกินไปเนาะนั้นดังนั้นนะครับผมอันดับในอนิเมะที่ผมจัดเนี่ยคืออนิเมะที่เป็นออริจินอลแบบมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะมาจัดอันดับกันในคลิปนี้นะครับแหม3เรื่องว่ะแม่งเลยผมก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าผมจะมานั่งจัดอันดับกันเร็วขนาดนี้นะครับผมคือ3เดือนมันผ่านไปเหมือนโกหกเลยนะจริงๆอ่ะผมก็แบบนะมันผ่านไป3เดือนแล้วเหรอวะผมก็แบบโอเคเอามานะครับผมดูเรื่องอะไรบ้างในซีซั่นนี้นะครับก็ดูหลายเรื่องเลยแต่โอ้โหทั้งเพราะว่ายากุซ่าไม่ใช่เพราะว่าสิพี่เลี้ยงเด็กยากุซ่าอ่ะอันนี้ก็มาโอภาค2เนาะอันนี้ก็ Call of the Night นะครับผมก็มี Overlord ด้วยอ่ะครับรูมอีกอ่ะแฟนเช่าอ่ะแม่ง Made in the Beast ผมดองไว้อยู่เนาะเพราะว่าผมไม่เคยดูซีซั่น1ด้วยนะครับแล้วมันมีซีซั่น2แล้วผมก็แบบเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนดูแล้วกันนะครับผมไลคอลิสดีคอยใช่นะครับเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันดันมาชีนะครับผมอิซึคายโอจีจังแต่ยังไม่จบเนาะเรื่องนี้มันยังไม่จบเลยฮัลโหลใช่ผมจำได้ว่าเรื่องนี้ไม่จบเป็นยังไม่จบนะครับผมแต่ซีซั่นเนี้ยมันจบไปแล้วแต่เรื่องเฮียนี่มันยังไม่จบแม่งคือแบบอันนี้เรื่องเดิมในซีซั่นนี้ที่ยังไม่จบนะครับผมแม่ใหม่เอ้ยไม่ใช่สิอะไรนะน้องสาวแม่ใหม่สักอย่างนึงนี่แหละเออนั่นแหละจำชื่อไทยไม่ได้ฮะเวอร์มิลนะครับผมฮาเลมต่างโลกเอ็นเกตคิดโอ้กูดูกินเรื่องไหนสัตว์โคตรเยอะเลยฮัลโหลเทนซีคันจาเรื่องนี้ก็ดูอันนี้ก็ดูอีกหมอยามาดิโอ้โหคุณเมดมีไหนอีกเรื่องนี้ผมก็ดูนะครับผมเชี่ยกูดูหลายเรื่องจังวะเชี่ยพอมาดูนั่งคิดดูดีๆแล้วกูดูมีกี่เรื่องเนี่ยเยอะนะในซีซั่นเนี่ยโอ้โหโอเคก็จะประมาณนี้มีกี่เรื่องวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไอ้เหี้ยซีซั่นนี้ผมดูอนิเมะไป19เรื่องฮัลโหลบ้าบอที่สุดเลยนะครับผมโอเคมาก่อนเราจะไปจัดอันดับเราตัดอนิเมะที่เป็นภาคก่อนกันก่อนนะครับผมอ่ะจอมมันทัตไทม์โอเวอร์ลอร์ดนะครับภาคต่ออ่ะห้องเรือจำปายอดคนแฟนเช่าดันมาชีตกหลุมรักในจันเจียนเรื่องไหนอีกหมดแล้วปะโอเคหมดแล้วนะครับก็จะเหลือกี่เรื่องวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัดไปได้5เรื่องที่เป็นภาคต่อและอีก14เรื่องนี่คือเพิ่งมาใหม่และโอ้โหผมจะมาจัดอันดับจาก1จาก3เรื่องใน14เรื่องนี้มันยากซะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยนะครับว่ามันจัดอันดับยากมากๆมาเราจะมาจัดหมู่ๆกันก่อนเนาะอันนี้หมู่ๆนุ่มฟูนะครับอันนี้ก็ดูเพลินๆไม่เอาดีกว่าดูเพลินๆดูเพลินๆซีเรียสหน่อยๆอันนี้ดูเพลินๆอันนี้ก็โอเคแป๊บนึงต้องจับมาหมู่กันเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งน่าจะจัดง่ายขึ้นนะแล้วหนึ่งต่างโลก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 มาก่อนดิ
ต่างโลกอ่ะลอมคอมลอมคอมลอมคอมโอเคมาเราก็จะมีประมาณ 4-5 หมวดกันนะครับผมที่ผมจัดนะเนี่ยหมวดมือแรกต่างโลกมีเรื่องนักปราชญ์มีเรื่องนักเคมีทมินเรื่องหมอยาต่างโลกคุณปู่ต่างโลกก็มี4เรื่องนี้นะครับที่อยู่หมู่ต่างโลกหมวดหมู่2เป็นเลิฟคอมเมดี้อ่ะ Call of the Night นะครับ World Mail คุณเมดที่น่าสงสัยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้จำชื่อไทยไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ด้วยก็มีประมาณ4เรื่องเนาะที่เป็นลอมคอมหรือ5เรื่องสิใช่นะครับลอมคอมและนี่ก็เป็นฮาเรียม1เรื่องหมวดหมู่3คือฮาเรียมนะครับก็มีแค่เรื่องนี้แหละอันนี้ก็ดูเพลินๆเหรอวะยังไงดีคิดอยู่แป๊บนึงเรื่องนี้มันหมวดหมู่อะไรวะดูเพลินๆเหรออืมถ้าดูเพลินก็ดูเพลิน2เรื่องนี้นะครับก็เป็นอยากพี่และเด็กอายุสั้นเรื่องนี้เนาะดูเพลินแล้วก็เรื่องอันนี้ก็ลองคอมดีกว่าอันนี้ก็ลองคอมมาไปอีกทีนึงแล้วก็ซีเรียสนะครับค่อนข้างซีเรียสเลยก็คืออะไรคนรีดีคอยเรียกว่าบีบน้ำตาได้อยู่นะเอาจริงๆตับบางคนถ้ารับไม่ไหวก็แตกได้เลยนะครับเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้เอาละเรามาถึงจัดอันดับ3เรื่องแล้วกันหนึ่งนับไปหนึ่งนะครับผมโอ้โหโอเคมาเรื่องที่ผมจะตัดก่อนเลยเนี่ยคืออย่างแรกเลยเรื่องไม่น่าสนใจดูแบบดูแล้วเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับผมจะจัดเรื่องพวกนี้ไปก่อนเลยนะนักปราชญ์ต่างโลกพระเอกเทพเกิดใหม่ได้สกิลเทเมอร์และอยู่ดีไปเจอห้องนักปราชญ์อ่านหนังสือปุ๊บได้ความรู้นักปราชญ์มาอย่างว่ะแล้วก็ไปจนภัยต่างโลกโอเคเฉยๆตัดทิ้งไปนักการเชิญทมินอันนี้ไม่ทำดีอยู่นะแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยแม่งเลือดสาดกว่าอันนี้ไม่เยอะอันนี้มันทำให้เด็กดูได้ไงแต่ถ้าไปอ่านในมังงะนี่คือแบบโอ้โหฉากมันรุนแรงเยอะเลยนะจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันทำให้มันซอฟลงนะครับผมก็ตัดทิ้งไปแล้วกันหมอยาต่างโลกเหมือนอันนี้มังงะบางช่วงก็เหมือนก็ค่อนข้างเหมือนเลยแหละแต่แบบก็พระเอกเทพอ่ะทำไมวะฮะเนี่ยก็เกิดใหม่ต่างโลกเกิดใหม่ต่างโลกแล้วกูก็เทพไงเทพกูเทพพลังช่วยเหลือคนจะสำรวจโลกอะไรเงี้ยแม่งเลยอย่างวะเบื่อโว้ยมึงเอาแนวใหม่มาให้กูดูได้แล้วเข้าใจไหมพระเอกต่างโลกกูดูจนเอียนั่นเนี่ยฮัลโหลไปตัดทิ้งนะครับคุณปู่ต่างโลกก็ดีนะเรื่องนี้แม่งเป็นการ์ตูนแก๊กที่ก็ค่อนข้างฮาเลยทีเดียวนะตอนผมดูมันฮามากอยู่ก่อนแล้วกันคือปู่อยู่ก่อนอยู่กับผมก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่กับผมก่อนคอออฟเดอะไนท์ไม่ต้องพูดถึงดูเก็บไว้อยู่แล้วนะครับงานอนิเมตดีมากกันภาพสวยนักพากย์ดีเพลงเพราะให้ทุกอย่างเลยว่าโคตรดีเวอร์มิวเหรออยู่ในโลกของเวทมนต์เนาะก็แบบเวอร์มิวไม่เกิดใหม่ต่างโลกก็เป็นต่างโลกที่แบบพระเอกมันเทพแม่งก็เหมือนกันบอกว่าคล้ายๆกันแต่แบบโอเคนะครับคุณบอมิวผมขอโทษด้วยแต่คุณต้องถูกตัดจากสามอันดับผมแล้วนะเพราะว่ามันก็พระเอกเทพอะทำไมได้วะไม่ใช่พระเอกเทพนะบอมิวก็เทพทั้งคนผู้เรียกอสูรเชิญมาอสูรเชิญก็เก่งด้วยก็เก่งทั้งคู่แหละก็ขอโทษด้วยแล้วกันเบื่อแล้วผมคือเข้าใจว่าผมอยากเห็นพระเอกกากบ้างอะจะมีเรื่องไหนบ้างวันที่พระเอกแม่งกากอะกูอยากดูว่าอะไรเรื่องนั้นนะแบบตัวแบบพระรองแม่งเก่งกว่าพระเอกอะกูอยากเห็นว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่งพระเอกแม่งเก่งทุกเรื่องเลยที่ผ่านมาตอนนี้นะโอ้โหคุณเมทคนนี้น่าสงสัยโอ้โหก็นี่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่านายน้อยเนี่ยนายน้อยนี่ชงดีมากนายน้อยคือแบบ
โอ้โหก็แต่ละคำพูดที่พูดออกมานี่แบบตายแล้วเป็นเด็กก็เป็นเด็กก็ยังไม่รู้ความหมายที่ตัวเองพูดออกไปนะก็คือแบบยังไม่ค่อยมีการคิดวิเคราะห์ให้แยกแยะก่อนแบบก่อนคิดก่อนพูดอ่ะแต่มันก็ยังไม่ค่อยคิดอ่ะเนาะก็แบบพูดไปเลยทำให้เด็กคนนี้ก็แบบมีเขินอายบางตอนบ้างก็แบบอ่ะดีผมก็ชอบฉากที่คุณเมทเขินนะถือว่าเป็นอาหารตาที่แบบโอ้ดูแล้วแบบนี่แหละสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยน้อยเลยทำให้ฉันรู้สึกดีมากโอเคไปผ่านเรื่องนี้ไม่ตัดนะฮะเรื่องนี้โอ้โหรุ่นพี่ตัวเล็กกับรุ่นน้องตัวใหญ่ก็แบบรุ่นพี่อยากจะลุกแต่ดันกลายเป็นรุ่นน้องลุกแทนโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่สุดยอดจริงๆเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนี่มันการลงตัวจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะขอดูน้ำก่อนโอ้คอมันแห้งจังวะเรื่องนี้ก็อยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่ก่อนEngage Kids งาน Original ของ A1 Picture ก็โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่านักพากย์เรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรสุดมากบอกเลยว่านักพากย์เรื่องนี้แม่งโคตรชอบอ่ะผมชอบมากเลยนักพากย์อ่ะคือแบบโอ้แต่ละคนที่พากย์เสียงนะสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดมากแบบโอ้นี่แหละคือแบบงานดีมากทั้งงานพากย์ทั้งเสียงพากย์ผมให้เลยเต็มร้อยนะครับผมเรื่องนี้อ่ะเออใช่มันดอทเตอร์อิสมาอีเอ็กซ์ก็คือแม่เลี้ยงคนใหม่กับน้องสาวเอ้ยไม่ใช่มันชื่อไทยชื่อว่าอะไรวะกูจำชื่อไทยไม่ได้นะแม่เงยจำยากเหลือเกินนะครับเรื่องนี้มาตอนแรกๆเฉยๆแต่พอหลังๆปุ๊บแม่งค่อยไปทีละนิดละสายตาฟันเริ่มกลับมาแล้วสายตาฟันจากที่แม่งพังทลายไปครั้งก่อนนะครับก่อนที่มันจะแบบเป็นอย่างนั้นนะแบบนะเรื่องนี้เหรอโอเคถือว่าให้ได้ยังอยู่ในสามารถได้โอเคงั้นไปเรื่องต่อไปกันก่อนโอเคนี่แหละบอกเลยต่างโลกคาเลมตัดทิ้งแม่งก็อีกเหมือนเดิมอะพระเอกเทพเฮียเอไอเอพระเอกเทพเทพไม่ได้น่ารำคาญนะครับเรื่องนี้ดูเอาฮานะครับผมก็เฉยๆจะก็ตามเรตติ้งแหละ 5.42 คะแนนเนาะเต็ม10ก็อย่างงั้นๆน่ะโอเคพี่เลี้ยงเด็กยากุซ่านุ่มฟูมากผมบอกได้เลยนะครับว่านุ่มฟูมากเรื่องนี้ควรดูมากมันทำให้ผมรู้สึกนุ่มฟูนะครับผมแบบนุ่มฟูน้องน่ารักมากนะฮะโอเคแล้วก็ไลฟ์โพลิสดีคอยเก็บอยู่แล้วของดีไม่ต้องพูดเลยแบบโอ้โหแม่งนะแอคชั่นแม่งดีจัดเลยฉากแอคชั่นเนี่ยแบบยิงกันมันมากโอเคทีนี้เราก็เหลือกันทั้งหมด8เรื่องนะครับผมจากที่ผมตัดจาก14เรื่องเมื่อกี้ไปก็ตัดไปแล้วตั้ง6เรื่องโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าเหลือเรื่องอะไรบ้างเหลือเรื่องอิซาไคโอจิจัง Call of the Dead นะครับคุณเป็นคนนี้น่าสงสัยแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็ Elegant Kid เรื่องนี้ด้วยแล้วก็พี่เล็กเด็กยากุซ่าแล้วก็ดีคอยอีก8เรื่องนี้เอาล่ะที่ผมตัดไปก่อนในนี้คือเรื่องมันไม่น่าสนใจนะครับผมก็มีตั้งหลายเรื่องเลยต่อไปที่สิ่งที่ผมจะตัดก็คืองานภาพนะครับผมถ้ามาพูดถึงเรื่องงานภาพเนี่ยผมตัดได้ประมาณ2เรื่องนะจุดนี้เลยนะว่างานภาพใครทำสวยกว่ากันโอเคเรื่องที่ผมจะตัดเรื่องงานภาพทิ้งไปเลยนะครับผมว่าเรื่องไหนจะโดนตัดเนาะอ่ะเรื่องนี้เลยคุณแม่คนนี้น่าสงสัยจังนะครับงานภาพถามว่าโอเคไหมอยู่ในระดับปานกลางอยู่ในระดับมาตรฐานอ่ะมันไม่ได้แย่เลยเว้ยแต่เอาไปสู้กับเรื่องอื่นอ่ะมันสู้ไม่ได้ไงไอ้เรื่องที่เหลือตรงเนี้ยถ้าเอางานภาพไปสู้นะไม่สู้ไม่ปล่อยเลยเว้ยเอาจริงๆก็ขอตัดเลยก็ละกันนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันถ้าเอางานภาพเรื่องนี้ไปสู้กับเรื่องอื่นก็นั่นแหละเหมือนกันสู้ไม่ไหวนะครับแต่อยู่ในระดับมาตรฐานนะอะไรอย่างงี้งานภาพเรื่องนี้ถือว่าสวยอยู่ถืออยู่ในระดับที่สวยงามแต่มันเอาไปสู้เรื่องอื่นไม่ได้ในซีซั่นนี้นะครับผมก็ขอตัดทิ้งไปด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เราก็จะเหลือประมาณ6เรื่องและกูต้องมาจัด3อันดับจาก6นี่อ่ะมันยากนะเว้ยมันยากนะเว้ย you know โอเคเราตัดเรื่องเนื้อเรื่องไปแล้วตัดเรื่องงานภาพไปแล้วและ
สิ่งที่ผมไม่ต้องเนี่ยคือเรื่องที่เหลือเนี่ยคือผมชอบหมดทุกเรื่องเลยว่าผมจะเอาไหนจัดอันดับวะน่ะแล้วมันจะมาจัดอันดับจากหกเรื่องเนี่ยแม่งเลยโอ้โหเอาเรื่องไหนดีวะแม่งขอเวลาคิดสักครู่นะครับผมแม่งโอ้โหต้องมานั่งคิดแม่งคิดยากมากเลยอ่ะแม่งเลยคะแนนมันผมก็ให้คะแนนเนี่ยมันเท่าๆกันเลยอ่ะเรื่องที่เหลือนี่อ่ะแม่งคือแบบจะให้เรื่องไหนดีวะอันดับ3 2 1อ่ะให้ยากอ่ะผมขอคิดอันดับ3ก่อนว่าเอาเรื่องอะไรดีชิตเหี้ยผมไม่อยากอะไรอยากไม่อยากอะไรอย่างงี้เลยนะแม่งมาได้แล้วจัดได้แล้วมาอันดับ3นะครับผมที่เราจะจัดกันในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นซัมเมอร์2022อันดับ3ก็คือ Lycoris Recoil ทำไมผมถึงให้เรื่องนี้อันดับ3อย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องออริจินัลที่ถูกสร้างโดย A1 Picture ซึ่งไม่มีมังงะขายมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องออริจินัลเลยมันเหมือนกับเรื่องอะไรวะไอ้นักสืบอะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนักสืบเรื่องนึงที่เป็นเรื่องออริจินัลเหมือนกันชื่อเรื่องของเราอะไรวะแล้วก็มีของอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะมันประมาณนี้แหละมันคือผมชอบมากเลยนะการที่เราไม่สามารถดูอนาคตได้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเรื่องมันจะไปต่อยังไงอ่ะก็ทำให้คนดูแบบลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะแบบจบลงยังไงก็ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะกับตอนต่อๆไปซึ่งมันก็ทำออกมาได้ดีมากโอเคอันดับ3จบไปแล้วแม่งเลยต่อไปอันดับ2ขอเป็นเรื่องCall of the Night ละกันทำไมเรื่องนี้ถึงให้อันดับ2อย่างแรกเลยเพลงดีมากเพลง Open เพลง ED โคตรดีเพราะมากเนื้อเรื่องชิวๆสบายๆแสงสีเสียงแม่งมาครบคือเรื่องนี้มันทำให้เห็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนได้โคตรสวยงามเลยนะครับผมถือว่าโอ้โหกินขาดอะถ้าเรื่องแสงสีเสียงนั้นเรื่องนี้กินขาดมากๆแล้วก็ดูเพลินๆดูชิวๆได้เลยนะครับผมเรื่องนี้ก็ขอเพลินได้เนาะอันดับ2โอเคต่อไปอันดับ1ของเรานะครับผมหนีไม่พ้นเลย Engage Kiss นะครับเรื่องนี้ผมให้เลยเรื่องนี้อันดับ1ทำไมผมถึงให้เรื่องนี้อันดับ1อย่างแรกเลยนะครับผมชอบคาแรคเตอร์พระเอกมากทำไมผมถึงชอบคาแรคเตอร์พระเอกอย่างแรกเลยพระเอกมันไม่ได้เก่งเหี้ยอะไรเลยนะครับผมอย่างที่สองนิสัยพระเอกด้วยนะครับผมชอบนิสัยพระเอกมากที่เป็นแมงดากรอบวีคนอื่นกินอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีพระเอกเรื่องไหนมันทำอย่างนี้หรอกมันมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันทำไงคือแบบนี่แหละพระเอกที่แบบกะกากรอบคนอื่นกินนี่แหละพระเอกนะครับผมต้องการพระเอกอย่างนี้บ้างไอ้เหี้ยคือแบบสมัยนี้แบบเกิดใหม่พระเอกเทพเกิดมาพระเอกเทพไม่ต้องอยู่ต่างโลกพระเอกมันเทพได้ดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างบ้างแบบพระเอกมันกากมากโอ้คุณทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องไปยืมพลังของคนอื่นมาช่วยเหลือตลอดเวลานะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์ของสามสาวที่พระเอกเคยมีอะไรด้วยกันเนี่ยก็ดีมากทั้งชาลอนทั้งอายาโนแล้วก็คิสระสาวคนนี้ถือว่าดีมากส่วนตัวผมชอบอายาโนนะเพราะว่าดูเป็นคนที่แบบมีระเบียบมีความเรียบร้อยมีวินัยอ่ะผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากเลยนะสาวอย่างเงี้ยแบบสาวมีวินัยนะครับผมแล้วก็น้องสาวนะครับที่โผล่มาประมาณ 2-3 ตอนสุดท้ายโอ้โหเสียงพากย์น่ารักมากบอกเลยนะว่าเสียงพากย์น้องสาวโคตรน่ารักอ่ะผมบอกเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นอันดับ1นะครับผมเพราะว่าพระเอกไม่ได้เทพพระเอกแม่งกากพระเอกมันกากพระเอกแม่งแมงดามันกอกคนอื่นกินมันไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยนี่แหละพระเอกที่ผมต้องการพระเอกอย่างนี้แหละเว้ย you know that เรื่องแรกกว่าจะมีพระเอกอย่างนี้เกิดมาในโลกอนิเมะเนี่ยมันเกิดยากมากเพราะว่าคนเขียนมังงะหลายๆคนมันต้องเขียนให้พระเอกมันเทพไงแต่เรื่องนี้อ่ะมันพระเอกกากเข้าใจไหมมันกากมากเลยซึ่งก็ถือว่าสักเซนมากที่ผมเห็นพระเอกอย่างนี้ในโลกอนิเมะนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะโอเคโอ้ขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับผมขอแห้งอีกแล้วนะฮะโคตรเร็วโคตรเร็วมากตอนนี้โอ้โหโอเคนะครับผม
ก็จบไปแล้วกับอนิเมะ3อันดับที่ผมจัดในซีซั่นซัมเมอร์2022เนาะโอ้เป็นการจัดอันดับที่เหนื่อยเหมือนกันนะเอาจริงๆเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมาที่หนูสนุกอะมันสนุกจริงๆนะแล้วก็ซีซั่นหน้านะครับผมซีซั่น4 2022ซีซั่นนี้แหละเดือดเลือดพลาดนะครับเชนซอแมนสไปเอ็กซ์แฟมิลี่ม็อบไซโค3มายฮีโร่บีชภาคนี้เห็นบอกว่าคนภาคประมาณ60คนได้ซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยคุณเอาจริงๆนะอุซากิจังภาคต่อนะครับบูล็อกกีฬาฟุตบอลที่ผมดูทีเซอร์แล้วก็นะน่าจะดูเดือดอยู่อ่ะเป็นชาโดว์การ์เด้นใช้ชีวิตแบบเก็บซ่อนตัวใช่ไหมเงามืดไอ้เหี้ยพระเอกจุดิเบียวไอ้แซดไอ้เหี้ยแม่งโคตรเบียวเลยนะเอาจริงอินลมาคุมภาค3นะครับมีอะไรอีกอ๋อนี่เกิดใหม่เป็นดาบเรื่องนี้ดีมากผมบอกเลยนะผมอ่านมังงะมาผมรู้สึกแบบเรื่องนี้แหละน่าดูงั้นครับผมหวังมึงกับเรื่องนี้นะว่ามันจะดีไหมนะครับผมมีเรื่องอะไรอีกอ่ะอ๋อนี่เกิดมาเป็นนางร้ายไปจีบดาร์คสปอร์ตได้เลยละกันแล้วก็เรื่องนี้เป็นอนิเมะมังงะจีนปะผมจะไม่ได้นะว่ามังงะจีนหรือเปล่าเรื่องนี้แต่แนะนำให้ดูนะเพราะว่าแม่งหวานน้ำมดขึ้นอะเอามดแม่งขึ้นแล้วอะเอาง่ายๆอะมดครึ่งพื้นตอบไปแล้วอะเรื่องเนี้ยก็เหมาะกับการดูเหมือนกันแต่ข้อติดเรื่องนึงนะทีเซอร์อะสีผมตัวละครมึงแบบพาสเทลมากไอ้เหี้ยมึงต้องสีได้แบบโคตรพาสเทลอะฮัลโหลเป็นการลงสีที่แบบสุดยอดมากเลยนะแต่ก็หวังว่าจะออกมาดีนะครับผมเรื่องนี้นะมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะเอ๊ะ what is this เรื่องอะไรอะเอ๊ะมีชื่อไทยไหมอังกฤษมีไหมไม่มีเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าชื่ออะไรนะฮะอ่ะก็มีอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้จักเยอะเลยนะช่วงนี้วะเริ่มเยอะแล้วเริ่มมีเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยก็ไว้จัดอันดับในซีซั่นต่อไปแล้วกันนะครับผมในอีก3เดือนข้างหน้าเนาะอีก3เดือนข้างหน้าเราก็จะมาจัดอันดับกันอีกนะครับผมก็รอกันอีก3เดือนนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับอนิเมชั่นซัมเมอร์2022สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ